ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเผยแพร่ข้อมูลกรณีมีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ประเด็นเรื่องหลังฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วมีอาการปวดไม่สบายห้ามทานยาแก้ปวดลดไข้หรือยาพาราเซตามอลเพราะมีผลต่อวัคซีนซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จชี้แจงว่าข้อมูลข้างต้นนั้นไม่เป็นความจริงตามคำแนะนำเกี่ยวกับข้อปฏิบัติหลังได้รับการฉีดวัคซีนระบุว่าถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยมากให้รับประทานยาพาราเซตามอลได้ตามขนาดน้ำหนักตัว10มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมหรือ500มิลลิกรัมต่อ50กิโลกรัมทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ห้ามรับประทานยาจำพวกบรูเฟนอาโคเซียเซเลเบรกเด็ดขาด